วัสดีในวันสำคัญอีก1วันของไทยอย่างวันที่21เมษายนวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เมื่อ234ปีก่อนคือวันที่21เมษายน2325วันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครตามพระตำราพระราชพิธีนครฐานและสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมืองหลวงของประเทศไทยหรือพูดง่ายๆวันนี้เป็นวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีครบ234ปีนั่นเองครับซึ่งก็ได้มีการจัดงานสมโภชงานเฉลิมฉลองวาระมงคลนี้อย่างยิ่งใหญ่ที่ท้องสนามหลวงในชื่อใต้ร่มพระบารมี234ปีกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นงานที่ไม่น่าพลาดเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้มาอยู่ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาชมกิจกรรมความน่าสนใจต่างๆในงานใต้ร่มพระบารมี234ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะยิ่งใหญ่อลังการตระการตาไปด้วยแสงสีเสียงโดยเฉพาะการแสดงในงานใต้ร่มพระบารมี234ปีกรุงรัตนโกสินทร์งานเฉลิมฉลองการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ234ปี21เมษายนวันนี้พร้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ12สิงหาคม2559อีกทั้งยังเป็นการให้ประสบนิกรประชาชนคนไทยได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีทั้ง9พระองค์โดยมีรองนายกรัฐมนตรีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์เป็นประธานเปิดงานที่ท้องสนามหลวงเมื่อค่ำวันนี้ซึ่งประกอบไปด้วย3องค์หรือ3ชุดได้แก่เกริกเกียรติก้องฟ้าบูรพกษัตริย์ที่บอกเล่าเรื่องราวการก่อร่างสร้างแผ่นดินของสยามประเทศจจรัสนพรัตน์จักรีวงศ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในยุครัตนโกสินทร์ที่แม้จะก้าวหน้าไปมากเพียงใดแต่ความเป็นไทยก็ยังคงอยู่และจารึกวิถีไทย4ภาคกับการแสดงทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของทั้ง4ภาคก่อนจะได้ชมการแสดงร่วมกันของ7ชาติประเทศสมาชิกอาเซียนรวม1ประเทศคู่เจรจาอย่างสาธารณรัฐอินเดียอย่างรามายณะหรือที่คนไทยคุ้นหูรู้จักกันในชื่อรามเกียรติ์วรรณกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ทรงคุณค่าส่วนบริเวณรอบๆสนามหลวงก็มีนิทรรศการให้ความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นภาพเก่าเล่าเรื่องโดยเป็นการบอกเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาความเจริญรุ่งเรืองและความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสยามประเทศในช่วงยุคต่างๆอดีตถึงปัจจุบันตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9และกิจกรรมสนุกๆผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เสมือนให้ผู้ที่ไปร่วมงานได้เข้าไปอยู่ไปสัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศความเป็นอยู่ในยุคสมัยนั้นจริงๆที่เห็นอยู่นี้มีเทศกาลครัวอาเซียนลิ้มรสอาหารอาเซียนที่มีทั้งการสาธิตการปรุงอาหารข้าวหวานอาหารท้องถิ่นของชาติต่างๆมีเทศกาลเมืองจำลองอาเซียนที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์และอนาคตของผู้คนในภูมิภาคอาเซียนในด้านต่างๆตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของแต่ละประเทศซึ่งล้วนสวยงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมน่าไปเที่ยวไปสัมผัสไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นอ่าวมารีนาที่ตั้งของสัญลักษณ์ของสิงคโปร์อย่างเมอร์ไลออนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศประตูทรายหรือประตูชัยอนุสาวรีย์ที่ระลึกของชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามกลางเมืองหรือจะเป็นกิจกรรมการแสดงการสาธิตการทำของเด่นของดีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครอย่างเช่นชุมชนเยาวราชศูนย์รวมของคนไทยเชื้อสายจีนกับการแสดงเชือดสิงโตสัตว์มงคลตามความเชื่ออีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คอยดึงดูดนักท่องเที่ยวการสาธิตการปักผ้าของชุมชนมอญบางกระดีหรือจะเป็นการออกร้านจำหน่ายอาหารสินค้าข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าที่ล้วนสวยงามน่าซื้อติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากของทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศกว่า500บูธนอกจากนั้นยังมีความบันเทิงบนเวทีใหญ่กลางท้องสนามหลวงที่ก็จะมีศิลปินดารานักร้องไปร่วมสลับสับเปลี่ยนมอบความสุขให้กับคนไทยตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปร่วมงานได้ชมได้เพลิดเพลินกันอีกด้วยซึ่งก็รวมถึงมหรสพความเป็นไทยอย่างการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนยกรบการทำศึกสงครามระหว่างพระรามพระลักษ
และพลวานรกับทศกัณฐ์พญายักษ์แห่งกรุงลงกาเต็มไปด้วยชั้นเชิงลีลาท่ารำที่มีเอกลักษณ์ส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการแสดงละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้าซึ่งก็สนุกสนานสร้างเสียงหัวเราะเรียกรอยยิ้มให้กับผู้ชมได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะซึ่งการแสดงที่สวยงามน่าชมและการสาธิตข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนอาหารการกินขนมที่สะท้อนบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนจังหวัดต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีให้ได้ชมให้ได้ร่วมภาคภูมิใจในภูมิปัญญาความรุ่งเรืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราไปจนถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มเลยละค่ะขอบคุณคุณภัทราหรือสาวนักอ่านของเราด้วยนะครับนอกจากงานที่ท้องสนามหลวงแล้วที่โรงละครแห่งชาติก็มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมที่หาชมยากอย่างการแสดงรามายณะอาเซียนเฉลิมพระเกียรติให้ได้ชมกันด้วยทีมข่าวของเราอีกหนึ่งทีมพร้อมรายงานความน่าสนใจของการแสดงนี้อยู่ที่โรงละครแห่งชาติแล้วครับใช่แล้วละครับที่โรงละครแห่งชาตินี้ก็ยังมีการแสดงที่น่าสนใจมากๆอย่างรามายณะหรือที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกันในชื่อรามเกียรติ์แต่ไม่ใช่แค่เฉพาะของไทยเท่านั้นเพราะมีของนานาชาติที่มาร่วมแสดงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ด้วยถึง8ประเทศเลยละครับซึ่งมหกรรมการแสดงรามายณะอาเซียนเฉลิมพระเกียรตินี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงานใต้ร่มพระบารมี234ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้เลือกมหกรรมที่โด่งดังและเป็นวรรณกรรมที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนเกือบทุกประเทศคุ้นเคยและมีอิทธิพลต่อศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงยังเป็นต้นกำเนิดความเชื่อของไทยและหลายๆประเทศในอาเซียนที่ว่าพระมหากษัตริย์คือองค์อวตารของพระนารายณ์มาปกครองโลกมนุษย์เพื่อให้สงบร่มเย็นเป็นสุขมาเป็นหลักในการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจและความผูกพันของประเทศอาเซียนซึ่งครั้งนี้มีนักแสดงจาก6ประเทศในอาเซียนมาร่วมแสดงโดยผัดเปลี่ยนขึ้นแสดงในตอนต่างๆของมหากาพย์รามายณะหรือรามเกียรติ์ตลอด5วันแห่งการเฉลิมฉลองนี้ได้แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศไทยของเราในแบบการแสดงโขนอันสง่างดงามรวมถึงอีกหนึ่งประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอย่างสาธารณรัฐอินเดียต้นกำเนิดแห่งวรรณกรรมมหากาพย์รามายณะนี้ด้วยซึ่งก็ถือเป็นการแสดงที่น่าชมน่าสนใจและหาชมไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะการแสดงของแต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันไปทั้งเครื่องแต่งกายลีลาการร่ายรำการถ่ายทอดการนำเสนอและอื่นๆที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆนอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงชุดพิเศษที่ทั้ง8ประเทศร่วมกันแสดงด้วยที่สื่อถึงความเป็นมิตรไมตรีความสมัครสมานสามัคคีของทุกประเทศโดยเฉพาะในฉากที่พระรามของทั้ง8ประเทศร่วมกันยกศรมหาธนูโมลีของพระอิศวรฉากนี้ครับสวยงามน่าชมน่าสนใจมากๆเลยนะครับและไม่ได้มีให้ชมกันบ่อยๆที่สำคัญชมฟรีด้วยก็มากันได้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึง4ทุ่มจนถึงวันอาทิตย์เช่นกันครับแต่สอบถามรายละเอียดตารางการแสดงหรือสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-224-1342ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันสำคัญวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ234ปีวันนี้ครับสำหรับตอนนี้เวลาหมดลงแล้วคงต้องลากันไปแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้วันนี้สวัสดีครับ